สวัสดีครับคุณกําลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กําลังแดกข้าวแดกป้าแดกน้ำแดกแล้วก็ตามแต่พบกับผม Sleep Not Channel วันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเรื่องจูจุสึกไคเซนมหาเวทพนึกมานคำเตือนเนื้อหามีการสปอยและมีค,มคํคำบางคำที่ไม่เหมาะสมเด็กต่ำกว่า18กดออกไปเดี๋ยวนี้ การแข่งขันงานเชื่อมสะพานระหว่างสองโรงเรียนสายเวทเกียวโตวและโตเกียวก็ได้เริ่มขึ้นทางด้านกลุ่มของพระเอกเนี่ยก็กะว่าจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มของพี่แพนดา้าแล้วก็กลุ่มของฟูชิงูโลและเมื่อกลุ่มของพระเอกวิ่งตามหาวิญญาณคำสาบในะดับที่สองได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้มาเจอโทโดเข้าโทโดกล้ามโตที่มีเด็ดไอดเอลเป็นชีวิตจิตใจนั่นเองพระเอกนั้นเปิดก่อนเลยเข่าลอยซิ่งบิลาเดนเฉืินชันชยคาพงประหารคำฟ้าอัลลิโลส่วนพวกที่เหลือนั่นก็คือแยกกันไปเป็น2 2กกกลลลุุลุ่่่่มมมคนซึงของพระเก็ได้วาล ไว้แล้วว่าโทโดเนี่ยจะมาเก็บทุกคนคือมันปี่เข้ามาหากลุ่มของพระเอกเป็นคนแรกแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเสี่ยมอยู่แล้วนะ่ะแต่ถ้าจะกําจัดโทโดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าโทโดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็แงแก่งพละกําลังของมันก็ไม่ใช่น้อยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีที่จะไปสู้กับมันอะไรทํานองนั้นรุนพี่สาวแวนน่ก็เลยวางแผนววาจะให้รุนพี่แพนด้าเนี่ยเป็นตัวถ่วงโทโดวไว้แล้วคนที่เหลือเนี่ยก็ไปหาวิญญาณคําสา์ระดับที่สองเอาแต่พอพระเอกโผล่มาเนี่ยก็เลยทาให้แผนเนี่ยค่นนอน ว่วงโทโดละกันเพราะว่าพระเอกเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นสะเท่าไหร่เป็นแต่กําลังก็ว่าอา่งั้นมึงไปสู้กับโทโดแล้วกันและเมื่อพระเอกดวนแม่ไม้มวยไทยกับโทโดเนี่ยใช้ทั้งหมดัดทั้งเข่าทั้งสอกใช้เขยา่าขยมและเตะพระเอกนั้นโดนหมัดปืนควายและมีนําซ้ายังโดนบมาทารูปพักนับดาวอีกต่างหาแต่ก็ยังดีที่ร่างกายของพระเอกสามารถรับส้นเท้าส้นมือได้ทางนั้นโทโดเนี่ยก็ได้ถามพระเอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มึงชื่อว่าอะไรวะพอพระเอกตอบเนี่ยโทโดก็ได้ถามส่วนไปว่าแล้วชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะ อะไรของมึงวะเนี่ยเม,มื่อกี้มึงยังสาวหมาดกับกูอยู่เลยเขานี้มึงมาถามคําถามอะไรแบบนนเ,น olar, เนี้ยมึงเป็นไบโพล่าใช่ไหมเนี่ยแต่พระเอกก็ยังตอบนะพระเอกตอบว่าถ้าเลือกได้เนี่ยก็คงเลือกคนที่ตัวสูงสูงก้นใหญ่ๆเหมือนกับเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ยังไงอย่างนั้นแหละครับโอ้โหคําตอบโดนใจพี่ว่ะไอ้น้องโทโดเนะี่ยจินตนาการไปเลยว่าพระเอกเี่ยเป็นเพื่อนซี้อย่างนั้นอย่างนี้คอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาอะไรต่างๆนานาเวลาโทโดเศร้าเรื่องความรักเนี่ยพระเอกก็จะคอยปลอบใจโทโดอยู่เสมอพูดภาษาชาวบ้านนั่นก็คือมโนนั่นแหละโทโดนั้น ซีเป็นเพื่อนสนิทไปแล้วเหรอครับซึ่งทําให้พระเอกมีความรู้สึกว่ามึงเพิ่งถามชื่อกูเมื่อกี้นี่นะแล้วก็เจอหน้ามึงไปครั้งแรกด้วยแล้วกูไปรู้จักมึงตอนไหนวะโทรดกับพระเอกกันมังจะเดี่ยวกันอีกครั้งแต่ถ้าว่ามันมีมือที่3โผล่มานั่นก็คือนักเรียนสายเวทโรงเรียนเกียวโตวทั้งหมดทุกคนแล้วก็ถืออาวุธเนี่ยมันจ่อพระเอกทุกคนพระเอกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเฮมันไม่ใช่แล้วเฮ้ยกลิ่นมันเริ่มตุรุแล้วเนี่ยไม่ใช่กูตดเองไม่ใช่ไม่ใช่พระเอกนั่นมมา,สสา,าหนจะะ่าากหรอออเเงม้้ขนนยตซแ ก็ยังดีที่โทโดเด็กเข้ามาขัดขวางไม่งั้นพระเอกเด็กโดนแจกลายเซน็นเป็นรอยมือรอยเท้าแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าโทโดเนะี่ยไม่ชอบวิธีการแบบนี้แล้วก็ไม่สนว่าใครจะเป็นคนสั่งถ้ามาเกะกะขวางหูขวางตาเนะี่ยกูฆ่าแม่งหมดเลยนะรุ่นพี่ก็รุ่นพี่นะกูเอาหมดนะทั้งนัานคาหมดรุ่นพี่ปีสามก็เลยยอมถอยให้เพราะว่าสู้โทโดไม่ได้หรอกต่อมาไอ้กลุ่มของพระเอกเนะี่ยก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไอ้พวกโรงเรียนเกียวตัวไม่เห็นมีใครสักคนเลยเจอไอ้โทโดคนเดียวมันไม่ปกติแล้วนะถ้าปกติเนี่ยเราจะต้องเจอพวกมันออยย่่างนนน้คคลละ ฟูชิเงโน่เนี่ยก็เลยพูดกับพี่สาวแว่นว่าหรือว่าพวกเขาจะคิดฆ่าพระเอกวะเป็นไปได้นะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยรุ่นพี่แพนด้าก็มีความสงสัยว่าการลอบสังหารพระเอกค่อนข้างที่จะเป็นไปได้อย่าลืมว่าการมีชีวิตอยู่ของพระเอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ครูใหญ่เป็นอย่างมากหมายถึงครูใหญ่โรงเรียนเกียวโตนะแล้วครูใหญ่หรือพวกเบื้องบนเนี่ยก็มีความคิดที่อยากจะฆ่าพระเอกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่งั้นไม่ส่งพวกพระเอกไปทำภารกิจที่สถานพินิจหรอกรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าวิาวญ,ญญาณคาสาบิด้นนเ,เวกรรรมมสาาะดัเอนน้ไ่ถท หรือว่าสู้มันได้หรอกนี้ก็ยังไม่พ้นด้วยซ้ํามันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่ครูใหญ่ใช้โอกาสนี้รอบสังหารพระเอกแล้วก็บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุมุกตื่นตื่นเด็กอุบาลหนึ่งยังรู้เรื่องเลยถึงแม้ว่าพระเอกจะมีความสามารถหรือพรสวรรค์ที่มากกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นคนดีด้วยอีกตั้งหากความล่าเรื่องจำใจของพระเอกมันพบไม่ง่ายในสําหรับวงการนักขุณใสแต่เราลองมองอีกมุมหนึ่งว่าคนที่ไม่รู้จักพระเอกดีพอหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยคุกคีกับพระเอกเนี่ยพระเอกเป็นคนค่อนข้างที่น่ากลัวสาหรับคนอ<ค> ด,ดีนนั่นเองและหน้าที่ของนักคุณไสยนั่นก็คือปัดเป่าคำสาบไม่ว่าคำสาบมันจะมาในรูปแบบใดก็ตามระดับไหนก็ตามมึงต้องกำจัดห้ามมีเยื่อใยและนี่คือมุมมองของครูใหญ่โรงเรียนเกียวโตแล้วก็พวกเบื้องบนทั้งหลายทั้งแหล่แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่พวกมึงทำเพราะว่าพวกมึงก็สัญญาแล้วนี่ว่าจะให้พระเอกรวบรวมนิ้วของสุกนะให้ครบทุกนิ้วแล้วก็ค่อยฆ่าพระเอกหลังจากนั้นไม่ใช่เหรอว่ารุ่นพี่แพนด้าเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะให้โทงเง่ไอคนที่ปิดปากตลอดเวลานั่นแหละไปตามหาวิญญาคคาาาารระะดดับททีี่่นเเยวเพวพถ้โง สามารถกำจัดวิญญาณคำสาประดับที่2ได้เนี่ยการแข่งขันก็จะจบลงไอ้พวกนั้นก็จะอ้างไม่ได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าการแข่งขันมันจบลงแล้วไงส่วนรุ่นพี่เป็นหน้าแล้วก็คุงอิซากิเนี่ยจะไปขัดขวางพวกนั้นแทนส่วนฟูชิโกโรแล้วก็พี่สาวแหวนเนี่ยก็ไม่สนใจการแข่งขันแล้วละ่ะรักษาชีวิตพระเอกเป็นอันดับหนึ่งต่อมาทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ได้ไปฟาดฟันกับไอ้พวกเกียวโตซึ่งไอ้พวกเกียวโตเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มเช่นกันและพระเอกนั้นก็ยังคงดวนหมัดดวนเข่ารับส้นมือส้้้เเเทาาาขขอออองงงโโดดยู่่่แตตะกกกก็ไใจพพลัรรว ตัวเล็กกว่าโทโดแต่ว่าพละกําลังเนี่ยเยอะกว่าโทโดเป็นหลายเท่าฝีมือทั้งสองคนนั้นพอฟัดโผล่เบี่ยงกันอย่างกับฟอยเมเวเทอร์ต่อยกับปาเกียวยังไงอยไรงั้นแหะครับหลายคน,นยมีความสงสัยว่าทําไมทุกคนเนี่ยจะต้องมีความจริงจังเกี่ยวกับงานนี้มากมันก็แค่ง,งานสันสัมพันธ์มึงจะเอาอะไรนักหนาวะหนึ่งก็คือมันก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนั่นแหละสองก็คือเราไม่ชอบขี้หน้าใครเนี่ยล้วก็ไปกระทืบมันในงานนี้ก็ไม่ผิดอะไรทํานองนั้นแต่สิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือคนที่ชนะงานนี้เนนนนีีี่่่จะะมมสสสิิททธลือรดััับกกคุุไ ีเส้นมีสายหรือว่าไม่มีคนที่รู้จักพอเนี่ยก็ใช้งานนี่แหละเป็นโอกาสในการเลื่อนขั้นนั่นเองและการเสนอชื่อเลื่อนขั้นนักคุณสายเนี่ยคนที่ดูแลนนเราเนี่ยจะไม่สามารถเสนอชื่อได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์โกโจโนเนี่ยไม่สามารถเสนอชื่อพระเอกได้ยังไงล่ะมันก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยจริงจังเกี่ยวกับงานนี้ยังไงล่ะกลับมาที่ทางด้านโทโดกันบ้างโทโดเนี่ยยอมรับฝีมือการต่อสู้ของพระเอกเป็นอย่างมากเพราะว่าโทโดเนี่ยไม่เคยเห็นใครเก่งแบบนี้มาก่อนแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่โทโดเนี่ยไม่สามารถรับพระเอกได้เลยนั่นก็คือออพลัังงยเเเวทขระกกนมมา ทีหลังหลังจากที่พระเอกต่อยไปแล้วนั่นเองโทโดเนี่ยก็เลยถามพระเอกว่าเฮ้ยเพื่อนซีเ <rem> พื่อนรักเอ๋ยเอ็งจะพอใจแค่นี้เหรอวะถ้าเอ็งมีความสามารถแค่นี้หรือว่าไม่สามารถใช้พลังสายเวทได้เต็มที่เนี่ยเอ็งไม่สามารถชนะฉันได้หรอกนะเพื่อนจะยอมอ่อนแอแบบนี้ต่อไปอย่างนั้นหรอคําพูดเพียงไม่กี่คําของโทโดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับน้มามันที่คอยสาดใส่ไฟในใจของพระเอกมันเลยทําให้พระเอกของขึ้นเลยสิครับเึงมาเดี๋ยวมบงเจอกูแล้วก็ต้องมาดูกันว่าพระเอกจะสามารถเอาชนะโทโดได้หรือเปล่าหรือโทโดจะ ได้กินมาทาของพระเอกก็เป็นได้การต่อสู้ของทุกคนได้เริ่มขึ้นแล้วณบัดนี้ ข้อคิดประจําสัปดาห์นี้นั่นก็คือผมว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่โชคดีนั่นก็คือมีเพื่อนดีมีคนรอบข้างดีมีครอบครัวที่ดีต่อให้คุณมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยถ้าคุณมีเพื่อนไม่ดีหรือว่ามีผู้ร่วมงานไม่ดีมันก็แค่นั้นแหละเราไม่สามารถทําอะไรคนเดียวสําเร็จซะทุอย่างหรอกนะครับบางอย่างเราต้องมีคนอื่นเป็นส่วนร่วมหรือว่าต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ดีในการทํางานร่วมกันงานมันถึงสามารถสําเร็จไปได้ด้วยดีบรรลุถึงเป้าหมายผมว่าการมีเพื่อนดีมีคนรอบข้าางงดี่่ยยิกว หวยรางวัลที่1อีกนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีเพื่อนที่ดีๆเนี่ยก็รักษาเขาไว้นะครับอย่าคิดคดทรยศหรือว่าหักหลังเพื่อนที่ดีของเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเสียเพื่อนที่ดีไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียใจไปตลอดทั้งชีวิตเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่มีทางที่จะสามารถหาเพื่อนที่ดีหรือรู้ใจมากไปกว่านี้ได้แล้วนะครับเพราะเพื่อนที่ดีๆเนี่ยมันไม่ใช่มะม่วงไข่ไผ่ดองที่จะสามารถซื้อตามตลาดสดลดดอกได้หรอกนะครับมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นแล้วก็รักษาไว้ดีๆแล้วกัน บอมอฝากไว้แค่นี้แหละสําหรับบางคนที่มีความคิดว่าเฮ้ยเ <"He i, S 2> พื่อนดีๆแบบนี้เนี่ยใครจะกล้าหักหกลังลงคุณอย่ามองโลกสวยขนาดนั้นนะครับมีทุ่มเทไปเรื่องเงินเอ่ยเรื่องความรักเอ่ยแตกหักกันมานักต่อน,นักแล้วนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปถ้าอยากให้ผมสปอยอนิเมะเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ